แม่แป๊บมนัึนงนะตครืั่บนเต้นแป๊บนึงนะครับทำไมครับยังไงครับขอหาฟิลเตอร์ก่อนคุณเฟิร์สอยู่ไหนก่อนคนดีเธอเอ้ยแม่จะโตวื่นเต้นอะยวันเนี้ยคุณพี่ฉันพูดเลยว่าวันนี้คือพี่เฟิร์สรับได้ไหมคะลูกพี่เฟิร์สรับได้ไหมคะพี่เฟิร์สค่ะตื่นเต้นเธอเสียงเธอมันซ่านะมันซ่าแบบซ่ากับแบบสั่นๆใช่แล้วว่าหูฟังออกดีกว่าได้คุณเฟิร์สรับได้ไหมคุณเฟิร์สพิมพ์สิพี่โทรต้องออกก่อนให้น้องเข้าก่อนได้ครับได้โอเคเธอมันจะวุ่นวายทุกวันในการไลฟ์ไม่ได้ไงนึกออกไหมฉันจะไลฟ์ทุกครั้งแล้วเกิดปัญหาทุกครั้งไม่ได้ไงสวัสดีค่ะสวคัุสณดีหมครับอมมันาตแลื่้นวเต้นไงตื่นเต้นเดี๋ยวมชวานกคุณโทรก่อนแบบหนึ่งตอนนี้คือเหงื่อไหลเต็มมือเลยครับยังไงตื่นทเำตไม้นต้องตื่นเต้นด้วยก็แบบสัคุณเกพีต่ที่จะเห็นสวัสดีอ้าวหลุดอีกแล้วอะไรวะยายฟ้ายายโทรต้องออกก่อนไหมแล้วยายเฟิร์สต้องไดเข้้ามาก่อนเธอรายการฉันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วฉันงงมากคุณพี่ไม่ได้คุยแล้วมั้งงงยังไงเฟิร์สจะหลุดอีกไหมไม่หลุดแล้วครับไม่หลุดแล้วครับเมื่อกี้กดผิดหรอเมื่อกี้กดผิดเพื่อโอเคคุณพี่อ่ะคุณเฟิร์สไม่มีสัญญาณหรอสวัสดีค่ะทั้งคู่จะไม่มีการใส่ฟิลเตอร์อะไรแล้วหรือว่ากดผิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนี้เราเสียเวลาไปทั้งหมด5 นาทีแล้วโอเคไหมคุณเฟิร์สค้างคุณพี่เอออาถรรพ์วันพุธเหรอยังไงคุณเฟิร์สต้องอยู่กับเราก่อนไงผมต้องออกอีกแล้วถูกไหมใช่คุณพี่เข้าใจดิฉันไหมว่าตอนอ้ายเธอมันวุ่นวายมากตอนนี้ยังไงโอเคไม่ได้คุยหรอกไม่ได้คุย4 ทุ่มเฟิร์สเกิดอะไรขึ้นเน็ต Wi-Fi ห้องอยู่ดีๆก็หลุดครับยายงงโอเคเราจะไม่หลุดแล้วนะคะคุณพี่ครับผมเชิญพี่โทรได้เลยครับฉันปวดหัวไปหมดงงไปหมดถ้าไม่วุ่นวายก็ไม่ใช่วายเดซินี่สิคะคุณอ่ะคุณเราจะเริ่มเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะตอนนี้เราเสียเวลาไป6 นาทีแล้วคุณพี่ได้เลยครับเริ่มแม่จะเริ่มเลยเริ่มจากการแนะนำตัวก่อนใครก่อนอ่ะโทรก่อนแล้วกันโทรก่อนเลยสวัสดีครับเธอก่อนที่เธอจะสวัสดีอะไรก็ตามแต่เรามีท็อปปิกที่เราจะคุยกับคุณเยอะมากซึ่งเราต้องบอกคุณก่อนว่าพวกคุณทั้งสองคนจะต้องกระชับที่สุดโอเคไหม1 2 3ไปแนะนำตัวสวัสดีครับทูรุทากิซาบะนะครับเป็นตัวแทนของวันพุธครับวันนี้ก็จะออนแล้วฝากทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นแก่งในเรื่องของวันพุธครับก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับวันนี้ครับเธอฉันบอกเลยวันนี้ฉันจะมาในคาแรคเตอร์ฟิตเฟียสแซ่บๆเพราะฉันอยากเป็นน้องแก่งแบบรู้สึกว่ามันแซ่บมากแค่ชุดเปิดตัวเขาก็คือสวยสุดโอเคไหมเริ่มคุณพี่คะวันนี้ไม่ใช่รายการทอล์กวิธีเราจะไม่ลวงลึกอะไรมากวันนี้เราก็จะมีธรรมเนียมอยู่ประมาณ2 ธรรมเนียมแต่ก่อนที่จะไปฉันอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนนี้ของทั้ง2 คนรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นอะตื่นเต้นว่าตื่นเต้นมาตั้งแต่ตื่นเลยคือตื่นประมาณแบบ11 โมงคือตื่นเต้นกว่าวันเกิดอีกอะตื่นเต้นแบบจริงตื่นเต้นที่สุดทำไมมันรู้สึกตื่นเต้นขนาดนั้นไหนเล่าสิก็เราจะได้เห็นตัวเอง
เต็มๆอ่ะพี่ชีเข้าใจว่านี่คือเรื่องแรกอ่ะคือแบบคือแค่กระพริบตาก็เป็นเราหมดเลยทุกอย่างคือแบบ เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วบวกกับฉากนั้นฉากนี้ที่เราอยากเห็นด้วยอะไรเงี้ยว่ามันจะดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณเฟิร์สล่ะคุณเฟิร์สยังไงตอนนี้มันรู้สึกยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นแบบมากๆเลยครับแบบไม่ค่อยได้เป็นแบบนี้แบบนานมากรู้สึกตอนนี้ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแบบใจสั่นนะครับยายแบบเต็มมือเลยเมื่อคืนก็แบบนอนไม่ค่อยหลับใช่ครับก็มาถึงแล้วแบบรอมานานมากแล้วก็แบบรู้สึกแป๊บๆก็วันของเราแล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นเธอฉันให้พวกเธอ2คนทุกคนคะตอนนี้คนที่อยู่ในไลฟ์ 3,100 คนหลีเสียงโทรศัพท์ให้เบาที่สุดเราจะให้ทั้ง2คนกรีดออกมาเพื่อระบายความแบบความกดดันกรีดเงียบก็ได้กรีดเงียบก็ได้คุณพี่กรีดเงียบก็ได้หรืออะไรก็ได้เราขอพร้อมกันนะเรารู้ว่าคุณตื่นเต้นมากเพราะทำไมที่เราอยากให้ผู้คนกรีดเพราะว่าเราอยากให้ผู้คนดูซีรีส์ด้วยความแบบไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันฉันพูดเลยว่ามันออกมาดีมากมันแบบมันเลิศมากอย่างนี้เลยอ่ะเรากรีดนะกรีดเงียบก็ได้ถ้าสมมติว่าใครไม่สามารถกรีดเสียงดังได้เดี๋ยวจะโดนคนแบบแถวนั้นด่าหรืออะไรอย่างนี้ว่ากันไป1 2สามไปโอเคหายตื่นเต้นหรือยังโอเคมาช่วยได้โอเคนะเราเริ่มเลยฉันพูดเลยว่าเรื่องนี้เธอคิดว่าเราต้องพูดก่อนว่าทุกครั้งเนี่ยทุกคนจะกังวลว่าจะโดนก๊อปปี้เอแกงหรือเปล่าจะโดนแกงหรือเปล่าคุณคิดว่าเรื่องคุณจะโดนแกงไหมเพราะว่าเราจะต้องพูดก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราถ่ายทำไปเยอะมากฉันจะพูดเลยว่าเรื่องวันพุธตอนแรกถูกตัดต่อมาแต่ละ EP มีความยาวเกือบ2ชั่วโมงเธอเข้าใจใช่ไหมเธอเข้าใจคำว่า2ชั่วโมงใช่ป่ะแต่เราอ่ะมีเวลาออนแอร์แค่45นาทีครับผมซึ่งมันมีสิทธิ์ที่ฉันจะแกงพวกคุณสูงมากในการตัดสลับไปมาคุณว่าคุณจะโดนแกงไหมก็เหมือนว่าโดนลายเซ็นอ่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะยังไงก็ต้องโดนต้องโดนใช่ไหมโดนต้องโดนเรามาดูกันก่อนว่าเราจะโดนแกงเบอร์ไหนนะคะจะพูดเลยว่าเอางี้ฉันจะพูดก่อนว่าทั้งสองคนเนี้ยเธอตอนนี้คนในวัยดิสนีย์เข้ามาในนี้เยอะมากเมื่อกี้ที่เห็นมีทั้งพี่กรพี่จ๊าบหรือใครก็ตามแต่เข้ามาแต่พอดีว่าทุกคนเห็นหมดเลยแต่ก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญนะใครยังอยู่เดี๋ยวก็ต้องเชิญเข้ามาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้น้องทั้งสองคนตื่นเต้นมากเธอมือฉันเย็นฉันตื่นเต้นไปกับพวกเธอเลยเราเริ่มกันที่ธรรมเนียมแรกของเราก่อนว่าการที่คุณมีพาร์ทเนอร์สวัสดีค่ะน้องเสือน้องเสืออ่าใช่ก็อ่ะโอเคธรรมเนียมแรกของเราคือมันต้องพูดคุยกันว่าทำอะไรเสืออ่ะโอเคเราจะพูดมีคุณแปลนเข้ามาว้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแปลนสวัสดีนะคะโอเคเธอเราจะพูดอันนี้ก่อนว่าธรรมเนียมการทำงานกับพาร์ทเนอร์การทำงานกับพาร์ทเนอร์คู่ของคุณรู้สึกยังไงบ้างพูดอ่ะขอเริ่มก่อนการกับเฟิร์สค่อนข้างไปได้ด้วยดีด้วยแล้วก็มีอุปสรรคด้วยอุปสรรคของเฟิร์สก็คือเฟิร์สตัวจริงของเฟิร์สเป็นคนไม่ค่อยพูดหมายถึงว่าเฟิร์สจะพูดน้อยใช่เราพี่ด้วยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มากกว่าน้องส่วนใหญ่เราก็จะสอนน้องทำนี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นสุดท้ายที่ออกก็คือดีโอเคอย่างครับอ่ะพี่เฟิร์สล่ะก็ของเฟิร์สก็รู้สึกว่าการที่ได้พี่โทเป็นพาร์ทเนอร์นี่รู้สึกว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่า
พี่โทก็เป็นคนบ้านเดียวกับเราแล้วเราก็แบบดูเหมือนจะเข้ากันง่ายแล้วก็แบบพูดกันได้ทุกเรื่องอะครับแล้วเวลาเฟิร์สมีปัญหามีอะไรที่สงสัยเฟิร์สก็จะถามพี่เขาตลอดพี่โทก็จะให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยครับเธอเอาจริงๆป่ะตอนเนี้ยพวกเธออะไม่ใช่เหมือนแฟนกันเธอเข้าใจฟิลแฟนกันป่ะตอนแรกเขาก็จะเป็นฟิลแบบจีบกันอะไรก็ดีอะไรก็หวานเตยเธอเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าช่วงแบบช่วงเขาเรียกว่าช่วงทำคะแนนถูกป่ะแต่ตอนเนี้ยพวกเธอเหมือนเป็นแบบเป็นแดดดีกับปั๊ปปี้ที่เป็นฟิลแบบแดดดีกับปั๊ปปี้ทานจัดแก้ทานจัดแก้ปัญหาให้เธอเองเธอจะเป็นยังไงฉันจะคอยแก้ปัญหาถ้าเธอมีอะไรไม่สบายใจฉันจะอยู่ข้างเธออะไรอย่างนี้เป็นฟิลนี้เลยน่ารักมากเธออันต่อไปมันจะมีเรื่องเป็นกิจกรรมที่สองของเราคือกิจกรรมที่จะต้องพูดว่าเรื่องที่เราอยากขอบคุณคู่ของเราที่เราเนี่ยอาจจะเคยพูดหรือเราไม่เคยพูดมาก่อนคืออยากให้เปิดใจกันขอบคุณใดๆแต่ธรรมเนียมของเราก็คือหันหน้าเข้าหากันโอเคไหมครับผมเริ่มใครก่อนโทรอีกฟังยังไงอ่ะงี้เหรอเออนี่เหรอเออเป็นมันโอเคมาก็ขอเปิดมากที่อยากพูดเป็นภาษาถิ่นไหมคนใจกันนะดิเข้าใจทุกคนเข้าใจค่ะคุณพี่พูดในแบบฉบับที่เหมือนว่าเธออยู่กัน2คนเธออยู่กัน2คนพี่โทรกระเถิบขึ้นหน้านิดนึงเออเหมือนอยู่กัน2คนเยอะไปเยอะไปถอยหลังนิดนึงเธอเอางี้เธอเอานี้พี่โทรกระเถิบขึ้นหน้าหน่อยกระเถิบขึ้นหน้ากระเถิบขึ้นหน้าเยอะไปเออประมาณนี้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆถอยหลังนิดเอออยู่อย่างงี้พี่เฟิร์สกระเถิบขึ้นหน้าหน่อยพี่เฟิร์สกระเถิบขึ้นหน้าเยอะไปเยอะไปเยอะกลับมาขึ้นมานิดนึงเข้า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 ไม่เข้าไปหาพี่โทสิเข้าไปหาพี่โทเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้เยอะไปเยอะอะไรอย่างงี้อยู่ประมาณนี้อ่ะพี่โทพี่เฟิร์สมาพูดครับพี่โทพูดขอบคุณเฟิร์สติขอบคุณย่าเฮาได้มาปะเพราะว่ามันยากขนาดที่ย่าฮึคนอำเภอติดกันแล้วก็คนแบบคนจังหวัดเดียวกันแต่แบบมาเจอกันแล้วได้เล่นกูกันเนี้ยอาจจะเป็นโชคชะตาที่เราได้พากันกันขอบคุณเฟิร์สทุกๆอย่างเลยบางเตือปีตอนเล่นตอนอย่างปีอาจจะงุ่นคิดหรือว่าอาจจะคันเฟิร์สไปกับขอโทษตัวอิติพานมาแต่สุดท้ายมันออกมาได้ถึงขนาดนี้ปีกอ่ะขอบคุณที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไปตลอดไปครับโอเคเปิดไปซึ้งอ่ะจะร้องอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องพี่เฟิร์สฮึบฮึบฮึบถ้าเกิดสมมติว่ามันจะร้องก็ปล่อยมันเลยเอาความรู้สึกจริงๆไปไม่ได้จริงๆอ่ะพูดเลยแม่เรามีเวลาไม่เยอะพี่เฟิร์สฮึบฮึบไปขอบคุณปิโทตีคอยดูแลน้องแล้วก็เทคแคร์เวลามีอย่างก็ปูกับน้องตรงๆแล้วก็แบบคำปรึกษาได้ตลอดเขารู้สึกว่าปีไม่ได้แบบมีกำแพงขึ้นเปิดเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ลองฮึบ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 ไม่ลองไม่ลองแม่ใจเย็นก็ขอบคุณปีโทตีคือกำลังใจกันเวลาตีเปิดท่อปีโทก็จะแบบบอกคือเปิดแบบสู้ๆแบบเขาเนี่ยมันเต็มที่เนี่ยคือมันเนี่ยคือมันเต็มที่ที่สุดเปิดก็พยายามเต็มที่ที่สุดกับมันแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเต็มที่แล้วเปิดหวังเปิดรู้สึกว่า
มันจะออกมาดีขนาดเลยครับก็ขอบคุณปิโดมากเลยครับตีแมนห้องเป็นอย่างดีครับครับขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนกดหนึ่งมาให้กำลังใจของสองคนสองหนุ่มนี้ด้วยหันหน้ามาฉันว่าเมื่อกี้มันคือน้ำตาแห่งความสุขเว้ยคุณมันคือน้ำตาแห่งมิตรภาพซึ่งมันคือน้ำตาที่มันออกมาจากความรู้สึกของน้องแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนได้รับรู้ว่าทั้งสองคนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันให้กำลังใจน้องๆด้วยการกดหนึ่งกดหนึ่งมาให้กำลังใจแล้วบอกพวกเขาเลยว่าวันนี้พวกเราจะร่วมกันชื่นชมผลงานเธออย่างที่ฉันบอกคุณตั้งแต่วันแรกกับทุกคนฉันไม่รู้หรอกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะดังแค่ไหนจะมีคนซัพพอร์ตแค่ไหนฉันพูดแบบนี้กับทุกคนทุกเรื่องแต่วันนี้สิ่งที่มันแบบพิสูจน์แล้วเว้ยว่าระหว่างทางของเราแม่งเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากแล้ววันนี้พวกคุณก็ได้รับระหว่างทางที่มันเต็มที่คุณมีความสุขคุณได้เพื่อนคุณได้พี่คุณได้ครอบครัวเราจะบอกอีกครั้งนึงว่าหลังจากนี้หลังจากวันที่คุณถูกการประกาศว่าวันนี้เป็นวันที่ปิดกล้องแล้วหลังจากวินาทีนั้นมันคือชีวิตมันคือกำไรในชีวิตของคุณเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้เพราะว่าพวกคุณเดินมาไกลและคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังไปแล้วหลังจากนี้มันคือกำไรชีวิตคุณแล้วนะเราอยากให้คุณมีความสุขกับมันเยอะๆไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิ้นแล้วหลังจากนี้พี่ชีจะบอกว่าพี่ชีโอเคมากพี่ชีโอเคแล้วกับการทำงานกับสองคนที่เหลือพวกคุณเก่งมากเก่งจริงๆแล้วก็วันนี้นะคะเราอยากให้พวกคุณทั้งสองคนดูซีรีส์ของตัวเองให้มีความสุขผู้ชมทุกคนก็จะมีความสุขกับพวกคุณโอเคไหมและเราจะมาพูดเรื่องอินไซต์กันในรายการ Talk with T อีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเรามีเรื่องการอินไซต์หลายอย่างมากยกตัวอย่างเลยอย่างแรกคือเรื่องอะไรคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าพุทธแก่งไม่ใช่สองคนนี้ถูกต้องไหมครับครับเออซึ่งวันนี้เราก็ย้อนกลับไปอีกว่าพวกคุณคือพุทธแก่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเราคุณเราจำคำพูดได้ว่าวันนั้นเรามาที่บริษัทมั้งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือแบบเราจำได้ว่าทั้งสองคนบอกว่าผมจะทำให้เต็มที่ไม่ให้พี่ชีผิดหวังมึงจำได้ใช่ไหมเธอเข้าใจใช่ไหมและสิ่งที่ฉันก็พูดกับพวกเธอเสมอเลยว่าขอให้เชื่อใจกันพี่ชีจะพาเราไปให้ไกลที่สุดในความสามารถของพี่ชีเนาะซึ่งวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับพวกคุณเธอรู้ไหมว่าฉันโรคจิตถึงขั้นแค่ไหนฉันน่ะดูสเตตแบบ IG ทุกคนถามพี่เสือก็ได้พี่เสือเป็นคนทำสเตตของ IG พวกเราทุกคนทุกการทุก1 follower ทุก1การกดไลค์ของพวกคุณมันคือมันคือความสุขของพวกเราอ่ะเธอเข้าใจใช่ปะเราเชื่อว่าคุณก็มีความสุขเหมือนกันเนาะเราจะพากันไปด้วยกันเธอเราเหลือ9นาทีเราเชื่อว่าวันนี้เด็กๆ Y Destinyก็อยากที่จะเข้ามาให้กำลังใจพวกคุณโอเคนะโอเคนะโอเคใครที่ยังอยู่ในนี้นะคะเป็นเด็กวัยเดซินี่รอแสดงตัวเลยอ่ะเราเริ่มก่อนเอาคุณกรยังอยู่ตอนนี้ไปตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ร้องไห้เมื่อกี้ก็คือแบบดีขึ้นแล้วครับเก่งมากไปเก่งมากไอ้บ้าเธอมันจะพูดแก่งหรือแก่งพูดนะฉันบอกเลยว่าโดนแกงฉันบอกเลยว่าโดนแกงอันนี้โดนแกงหนึ่งอย่าเดาอย่าเดาค่ะเพราะว่าโดนแกงแน่นอนยังไงอ่ะคุณกรไม่เข้ามาแล้วมั้งคุณกรรบกวนทำเวลาด้วยค่ะกรณรัตน์กรณรัตน์กรณรัตน์เขาอยู่กับแฟนเขาอยู่หรือเปล่า
เธอมันคือตอนเนี้ยฉันว่าสภาพเป็นอย่างนี้สภาพเป็นอย่างนี้เฮ้ยกั้งออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยเชื่อฉันไหมเดินออกใช่ปะเป็นฟิลแบบเฮ้ยรับไม่ได้เพราะอยู่ในรถอะไรอย่างงี้ปะแบบการขับรถอยู่ เธอวันนี้เธอเอาจริงๆตอนนี้ก็คือทุกคนหายไปเลยฉันงงมากไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่มีใครรับเลยยังไงฉันงงไปหมดยังไงเธอฉันบอกเลยว่าคลิปวันนี้แกงไก่หนึ่งสุดโดนแกงกับถอนอย่าโดนถอนแกงอะไรนะโดนแกงอะไรนะทำกุญชีเยอะๆเธอเอาจริงๆป่ะอ่ะคุณเลยหมอผีอวยพรก่อนอวยพรก่อนอวยพรสองหนุ่มหน่อยส่งไม้ต่อหน่อยออกมาถึงก็อวยพรเลยเหรอก็มาเร็วเป็นตัวแทนจากอูแล้วก็พีนะครับผมจากเติร์ดเป็นตัวแทนจากเป๋ากับเติร์ดก็ขอให้พี่พุทธกับพี่แก่งนะครับผมวันนี้ประสบความสำเร็จติดเทรนด์โลกเลยนะครับเดี๋ยวช่วยกันปั่นนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอเสียบมือให้กับน้องพี่ค่ะขอเสียบมือให้กับตัวแทนวันพฤหัสด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอทุกคนเราต้องทำเวลากันกุบกิบพีรวิทย์ออกเป็นไหมลูกอ่ะโอเคเธอพีรวิทย์เหมือนยังไม่ได้อาบน้ำตะกี้จริงต้องอยู่เธอนี่ไงอะไรนะจับมาละแป๊บหนึ่งแม่คุณรอจับรอก่อนอ่ะเอ้ยสวัสดีครับขอแสดงความยินดีวันนี้รู้สึกไงบ้างคะไปตัดผมกับแฟนมาในครั้งเอาครับวันนี้ไปตัดผมกับแฟนมาเป็นยังไงบ้างแป๊บหนึ่งคุณอาอ่ะคุณอาอ้าวหายอีกแล้วเธอต้องทำเวลานะครับผมเธออ่าว่าไงว่าไงคุณอาวันนี้ไปตัดผมกับแฟนเป็นไงบ้างคะไม่ใช่ไปกับแฟนครับไปกับเพื่อนครับพี่เขาฝากความคิดถึงเธออยู่ครับผมเธอเป็นฟิลเพื่อนแบบเพื่อนรักเหมือนเรื่องวันพุธปะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนอันเล่นไม่เล่นวันพุธเขาเพื่อนอ่ะโอเคคุณคุณเพเรามาอวยพรเขาหน่อยเร็วไปได้ครับก็ขอให้วันนี้แบบปังๆเลยเชื่อว่าวันพุธแต่ปังอยู่แล้วดูจากยอดตอนนี้ก็คือสุดๆจริงๆคือวันพุธกับวันจันทร์เนี่ยเราได้ไปเวิร์กช็อปแบบใกล้ๆกันหลายรอบมากอ่ะแบบเราตอนเช้าแล้ววันพุธอ่ะเวิร์กช็อปตอนเย็นเธอพวกเราต้องสัญญากันก่อนเธอจะแกงอะไรฉันก็ได้แต่ไม่ใช่คลิปเสียงเราพูดกันก่อนร้อนตัวเธอวันนี้คุณเกตเวพูดกับฉันว่าเตรียมตัวนะคะเขาพูดกับฉันแค่นี้ฉันไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันนี้ฉันแท็กทีมกับคุณเกตเวเรียบร้อยวันนี้เธอฉันขอเลยจะแกงอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่การแกงคลิปเพราะมันไม่สามารถออนคลิปที่ฉันบีพวกเขามันไม่สามารถที่จะออนแอร์ได้มันเป็นอัตลดไม่อัตลดค่ะสัจจะคุณพี่ไม่ได้โทรถ้าปล่อยหรือเฟิร์สปล่อยนะจะโดนโอเคโอเคหรืออีกอันหนึ่งอินเนอร์ที่ให้จดลงไปในกระดาษสมุดอ่ะก็ปล่อยไม่ได้เฮ้ยบวกผมหายไปแล้วอ่ะแม่ได้อันนั้นไม่ได้จริงปะเนี่ยหลอกยอกยังอยู่เธอห้ามปล่อยอะไรทั้งสิ้นขอบคุณพี่กรณ์ค่ะครับผมสู้รอดูอยู่ครับบายบายเธอไปบอกกังมาหน่อยคนเรียกร้องบอกมันเองสิเธอก็หันหน้าไปบอกสิหันกล้องไปบอกไงไหนจะเจอใครก็หันกล้องไปหน่อยเธอไปบอกให้กังมาเร็วๆบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบครับเธอไอเรื่องที่ฉันบอกไปเมื่อกี้ห้ามปล่อยเด็ดขาดนะโทรไม่มีเฟิร์สก็ไม่มีครับแล้วใครเป็นคนอัดเสียงวันนั้นอ่ะสวัสดีครับอวยพรหน่อยแต่ไม่ต้องพูดมากครับก็
สองคนนี้เป็นสองคนที่บอกเลยว่าทำงานหนักมากสุดแล้วก็ซ้อมกันมากที่สุดด้วยในวัยนี้น้องนัดอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปแล้วก็น้องเหนื่อยน้องเหนื่อยว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นความพยายามของเขาทั้งสองคนถ้าผมถ้าความพยายามพูดได้ถึงตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการซิงกันก่อนเข้าได้ไหมหรือสปอยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดไม่ได้อันนั้นอ่ะค่อยไปคุยกันในทอล์กวิดทีโอเคครับก่อนโอเคครับครับโอเคครับครับมีแค่นี้แหละรอดูรอช่วยปั่นครับจ้าจ้าเด็กจ้าเด็กอายุถึง18ดูเรื่องนี้ไม่ได้นะคะผม20แล้วคุณจะไม่บรรลุนิติภาวะเลยคุณดูเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้ดูในฐานะในฐานะจ้าครับไม่ดูในฐานะแซดครับอ๋อโอเค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 บายบายบายครับผมบายบายครับน้องนัดน้องนัดมาเลยน้องนัดมาต่อเธอเอาจริงๆพอเวลาเพื่อนเข้ามาอวยพรมันแอบจะร้องไห้อยู่เด้อเมาชัดเลยอ่ะนี่เราแอบพี่แม็กมาไหมไปดู EP จบบ้านอะไรนะแอบคุยกับน้องนัดไว้ด้วยว่าจะไปดู EP จบบ้านน้องนัดใช่คุยสวัสดีครับทุกคนคุยกับพี่โทไว้ EP จบเขามี EP จบเขามีแบบเซอร์ไพรส์นะไม่แบบถึง EP จบวันพุธสิใช่ EP 10ครับแล้วทำไมไม่ชวนน่ะก็เดี๋ยวทำไมไม่ชวนอยากจะมาดูด้วยไปแล้วทำไมไม่ชวนเฟิร์สอ่ะนี่ไงชวนแก่งไปด้วยเลยพี่พุทธพี่เฟิร์สเฮ้ยชวนไงเดี๋ยวคุยกับน้องนัดไว้ก่อนเธอเหลือ1นาทีเหลือ1นาทีนัดอวยพรเลยค่ะครับผมก่อนอีก1นาทีจะไปฝันเทก็ขออวยพรก่อนเลยก็คือคู่พี่โทรู้กับเฟิร์สนี่คือมาแรงโค้งกันครับแล้วทั้งคนก็คือตั้งแต่เวิร์กช็อปก็คือตั้งใจซ้อมกันมากตั้งใจทำงานกันมากก็เลยก็คือผมก็หวังเลยครับว่าแบบพอซีรีส์ออนไปแล้วทุกอย่างนี่คือจะดีขึ้นมาสมกับความตั้งใจของทุกคนเลยครับเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจของทั้งคู่แล้วก็แบบสุดยอดมากครับขอบคุณค่ะพี่นัทเจอกันในแท็กค่ะไปฝากปั่นฝากปั่นแท็กก่อนฮะแต่นัทถามเลยว่าอันนี้ถ้านัทจะดูนี่ตอนนี้นี่นัทดูได้ไหมอ่ะขอดูได้ไหมอ่ะ EP อ๋อได้ครับได้ครับแต่อย่าแต่ต้องแอบดูนะตอนนี้อยู่บ้านตัวเองหรืออยู่บ้านพี่เนทคะอยู่บ้านโอ้พี่นี่ครับกำแพงบ้านใครก็รู้แล้วสี่ทุ่มไงครับโอเคพี่เดี๋ยวจะสามทุ่มสามสิบเอ็ดแล้วโอเคพี่นัทดูได้ไปปั่นแท็กบายบายฝากบอกพี่เนทดูด้วยนะครับบายบายครับเจอกันในแท็กครับเจอกันครับผมคุณเฟิร์สพี่โทแล้วก็พี่ชีบายบายครับบายบายเธอฝากปั่นแท็กก่อนเดี๋ยวรอขอปั่นกับกังก่อนสามเอ็ดแล้วกลางมาเร็วอ้าวนัดออกเป็นปะเนี่ยเธอไลฟ์วุ่นวายมากตอนนี้ทุกคนเข้ามาอยู่เมื่อกี้ฉันเห็นกลางกับอู๋เอาให้ครบเราต้องกระชับเวลารอกระชับเวลาคุณกาสวัสดีครับผมครับเธอเห็นปะบอกแล้วว่าเรียกกลางไม่ต้องโทรศัพท์แค่โทรหากรหรือว่าเรียกก่อนกลางก็มาโอเคเนาะรู้เรื่องครับจะไม่เกี่ยวรู้เรื่องจริงที่สุดรู้เรื่องอ่ะเริ่มอวยพรปังแน่ๆขอให้ปังครับวันนี้ก็คุยกับโทรู้แล้วโทรู้คือแบบตื่นเต้นไม่ไหวเล่นเอ็ดคือเข้าใจโทรู้เลยว่ามันตื่นเต้นยังไงอ่ะทักในเล็กไปทักกลางบอกว่าตอนวันเธอเป็นไหมมันตื่นเต้นเข้าใจเลยว่ามันตื่นเต้นมากก็เลยแบบสู้ๆนี่ก็ดูแบบตั้งใจดูเราจะช่วยปั่นเองนะครับเธอไปบอกคุณแชปด้วยคุณแชปพิมพ์มาในกลุ่มว่าถามว่าวันนี้เขาปั่นเทนกันไหมอยากตีคุณแชปเหมือนกันใครก็ได้ไปบอกคุณแชปหน่อยเธอตลกมากคุณแชปพิมพ์มาหาในกลุ่มว่าวันนี้ปั่นเทนไหมเธอฉันฝากเธอทำหน้าที่ไปก่อนขอบคุณมากคุณกลางคิดถึงนะคะเลิฟยูแล้วก็ผมใหม่น่ารักมากบายบายไว้หน้าม้าเหมือนใครเลยบายบายครับเธอตอนนี้อู๋ยังอยู่ไหมตอนนี้จะไม่มีใครเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมไปคนสุดท้ายใช่ไหม
ถ้าไม่รับฉันจะเกลโอเคสวัสดีครับพี่ชีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฟิร์สอ่ะน้องเฟิร์สอวยพรหน่อยก็ไม่พูดเยอะรู้อยู่รู้กันอยู่ว่าคู่นี้แบบแซ่บแน่นอนเชื่อว่าทุกคนน่าจะรอคอยแล้วก็ติดตามมันดีมากครับบอกแค่นี้เลิศขอบคุณมากค่ะคุณหนูครับเลิฟยูนะบายขอบคุณครับไว้เจอกันนะในแท็กhashtag นะครับ why destiny ep 9นะครับครับผมใช่บ๊ายบายค่ะคุณคะวันนี้เราเดินทางกันมาเกินเวลาไป3นาทีเราเชื่อว่าทุกคนอยากไปเจอกันในแท็กแล้วทุกคนอยากเห็นคลิปสปอยคลิปแรกก่อนการออนแอร์ของดิฉันแล้วใช่ไหมคะฉันบอกเลยว่าฉันเตรียมคลิปแล้วเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยจะเอาคลิปตลกก่อนหรือจะเอาคลิปแบบหวานแหววก่อนก็ได้แต่บอกเลยว่าเจอกันแน่นอนเราไประดับให้มันหัวเราะก่อนแล้วก็แบบค่อยหวานค่อยอะไรไปหรือเราจะเอาแซ่บเลยเฮ้ยเอาแซ่บเลยให้ตลกก่อนและตลกก่อนเธอฉันพูดนะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะและเราไปเจอกันใน Twitter นะคะ Hashtag นะคะ Why Destiny EP 9นะคะEP 9นะคะไปเจอกันใน Twitter เราจะเจอเหล่านักแสดงทั้ง15คนไปวนเวียนกันแล้วเจอดิฉันฝากทุกคนเจอกันช่วยกันดูคลิปแกงของดิฉันด้วยนะคะบอกเลยว่าปังแน่นอนเลิศแน่นอนบอกเลยว่าวันนี้วันพุธจะทำให้วันอังคารของคุณเปลี่ยนไปสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาติดลิมิตทุกอย่างเจอกันเจอกันเจอกันครับไปขอบคุณครับพี่ชีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ